بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะเริ่มอ่านต่อจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะครับเพราะว่าเสาร์ที่แล้วเนี่ยเราหยุดพักไป1เสาร์อยู่ที่อายะที่67อายะที่67ซูเราะห์อัลมาอิดะห์ยุซที่6ใครที่อ่านหนังสือเป็นยุสนะครับเล่มที่6แล้วนะยุสที่6ยาอัยยูฮัรรอซูลบัลลิกมาอุนซิลาอิลัยกะมิรร็อบบิกนะอายะที่67นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ก็อากาศหนาวนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนเรียนอยู่แถวเชียงใหม่อากาศเย็นดีก็มีประกาศนะมีประกาศจากไม่รู้เป็นหน่วยงานอะไรเขาบอกว่าให้เลื่อนการอาบน้ำได้ช่วงนี้เช้าเช้าไม่ไหวอาบก็ไปอาบตอนบ่ายๆเที่ยงๆได้มันหนาวแต่เมื่อเช้าผมอาบนะเอาเรื่องอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ครับก็เศร้าเย้าแย่กันนะเริ่มที่ฟาติฮะวันนี้มี2ชั่วโมงนะครับมี2ชั่วโมงนะเดี๋ยวมีอาจารย์สมิธมานะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكوَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
วัลลอฮุยะซีมูกะมินันนัสอินนัลลอฮะลายะฮ์ดิลกอมัลกาฟิรินอินนัลลอฮะลายะฮ์ดิลกอมัลกาฟิรินมาดูความหมายนะครับนะอันนี้เขาแยกอายะห์ออกมาเลย1อายะห์แล้วเขาก็มีตัฟซีรนะบางทีอาจจะเป็น2อายะ3อายะแล้วก็ตัฟซีรทีนึงถามว่าทำไมเวลาเอาอายะ2อายะรวมกันล่ะเพราะมันคืออยู่ในเรื่องเดียวกันนะเข้าใจนะว่ามันต่อเนื่องกันเวลาตัฟซีรเนี่ยเป็นเรื่องมันจะได้ไม่ปนกันอายะนี้เนี่ยแยกออกมานะครับเป็นเรื่องตัฟซีรเดียวๆเลยก็คือว่าอัลลอฮ์พูดได้ส่งสารนะแล้วก็ได้ตรัสเป็นการส่วนตัวเลยกับใครกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะนี้นะเป็นการสนทนาระหว่างอัลลอฮ์กับท่านนบียาอัยยูฮัรรอซูลโอศาสนทูตเอ๋ยรอซูลก็คือศาสนทูตนะบัลลิกมานะบาละก็ตับลิกนะแปลว่าจงเผยแพร่นะมาอุนซิละสิ่งที่ถูกประทานอิไลกะยังแก่เจ้ามิรับบิกะจากพระผู้อภิบาลของเจ้านะตรงนี้เป็นคำสั่งใช้ให้เผยแพร่นะครับแล้วเราบอกต่อว่าวะอิลัมตัฟอัลฟามาบัลลักตะริซาลาตะถ้าเจ้ามิได้กระทำเจ้าก็ไม่ได้เผยแพร่สารของพระองค์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ใช่ถ้าท่านนบีเนี่ยมีการปกปิดนะไม่ได้นำอายะห์หนึ่งอายะห์ใดเนี่ยมาให้กับคนที่เป็นใครนะเป็นเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยแน่นอนว่าคำหลักธรรมคำสอนอิสลามก็จะไม่มาถึงพวกเราทั้งหลายนะซึ่งเราฟังแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะแน่นอนว่าท่านนบีจะต้องบอกทั้งหมดแต่ท่านเชื่อไหมว่ามันมีบางมุสลิมบางกลุ่มหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมบอกว่ากุรอานยังไม่ครบมีกุรอานที่สมบูรณ์แต่อิหม่ามคนนึงเอาเข้าไปในอยู่ไว้ในถ้ำไอ้ที่เราอ่านกันเนี่ยยังไม่ครบหรอกมีพวกนี้บอกอยู่พวกชีนั่นแหละนั่นแหละ อุตส่าห์ไม่พูดเยอะเลย พวกนี้บอกว่ากุรอานที่สมบูรณ์เนี่ยอิหม่ามอยู่ที่อิหม่ามมะฮดีหลบอยู่ในถ้ำมีคำถามก็ถามว่าเราอิสลามเราได้อะไรจากการที่อิหม่ามไปอยู่ในถ้ำเป็นร้อยๆปีมีประโยชน์อะไรถ้าเรามีของดีเนี่ยทำไมเราไม่เอามาบอกจะเก็บไว้ทำไมถูกไหมครับดังนั้นท่านนบีเนี่ยได้รับกุรอานมาซึ่งกุรอานเป็นของดีไหมเป็นของดีหน้าที่ในการที่เราจะทำให้ความดีมันสานต่อก็คือต้องนำมาบอกมาเผยแพร่เห็นไหมนะดังนั้นใครที่บอกว่านบีเนี่ยปิดบังอายะบางอายะเอาไว้นั่นถือว่าเป็นคนที่โกหกใส่นบีถือว่าโคหาแรงนะโกใครที่โกหกไปยังท่านนบีแน่นอนฟันยะตะบาวะมักกออาดะตุมินันนารให้เตรียมที่นั่งเอาไว้เลยเป็นที่นั่ง VIP ก็คือในนรก เป็นที่นั่ง VIP พิเศษอัลลอฮ์เตรียมไว้ให้แล้วใครโกหกใส่นบีนะดังนั้นไม่มีการปิดบังคราวนี้ท่านหญิงไอชาบอกมีอยู่อายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้คือมีไหมที่อัลลอฮ์ได้สอนนบีในเชิงแบบตำหนินิดๆคือเราก็ต้องพูดนะว่าท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่ดีที่สุดแต่ในมุมหนึ่งก็คือท่านนบีก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกมีอารมณ์มีความเศร้ามีความโกรธแต่แน่นอนแหละในการควบคุมของท่านนบีเนี่ยที่สุดแล้วเราเนี่ยเทียบเรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่ได้แน่แต่บางครั้งอัลลอฮ์ก็ได้มีการสอนอายะห์หนึ่งเดี๋ยวพี่น้องผมอ่านให้ฟังนะอยู่ในซูเราะห์อัลอะห์ซับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามพี่น้องว่าเรื่องอะไรผมยังตอบไม่ได้แต่ตอนแรกนะจนกระทั่งผมไปค้นมานะอายะห์นี้นะท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านนบีจะซ่อนสักอายะห์นึงเนี่ยอายะห์เนี่ยเหมาะในการซ่อนมากในการที่จะปกปิดพอพูด
ลักษณะที่ทำให้นบีเนี่ยเหมือนจะถูกตำหนิด้วยบอกว่าไงวะตุกฟีฟีนับซิกะมัลลอฮุมุบดีฮีและเจ้าได้ซ่อนไว้ในจิตใจของเจ้าก็คือหมายถึงท่านนบีนะวะตักชัลนาสเรื่องที่อัลลอฮ์ทรงเปิดเผยมันนะเพราะอะไรอ่ะวะตักชัลนาสเพราะเจ้าเกรงกลัวมนุษย์วัลลอฮุอะฮักกุอันตักชาฮูแต่อัลลอฮ์นั้นสมควรยิ่งที่เจ้าจะเกรงกลัวมากกว่ามนุษย์ถ้าเราอ่านแค่นี้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นเรื่องของลูกเลี้ยงท่านนบีก็คือซัยด์บินฮาริซะห์ที่แต่งงานกับท่านหญิงไซนับบินติยะชินเพราะท่านนบีเนี่ยไม่อยากให้เซดเนี่ยเลิกกับท่านหญิงไซนับและสุดท้ายนบีก็พยายามไปบอกกับเซดอย่าเลิกอย่าเลิกนะแต่คนเราเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ทำยังไงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีแหละเหมือนกับเรามีลูกคนนึงเนี่ยที่มันทะเลาะกันทุกวันทุกวันเนี่ยมะก็บอกอย่าเลิกนะลูกเอ้ยมะขายขี้หน้าเขาอุตส่าห์แต่งงานไปตั้งหลายบาทการ์ดยังไม่ทันยังไม่ทันแห้งเลยเนี่ยจะเลิกกันแล้วเนี่ยแต่ถามว่าคนเรามันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะมะไม่ได้มาอยู่ด้วยนี่ลูกเขาอยู่กันสองคนสุดท้ายเลิกกันท่านนบีไม่อยากให้เลิกอยากให้อยู่ด้วยกันแต่ด้วยกับปัญหาต่างๆก็ทำให้เลิกรากันและสุดท้ายเมื่อเลิกกันอัลลอฮ์ลงวะฮีให้นบีแต่งกับใครแต่งกับท่านหญิงไซนับบินติยะชินคราวนี้ก็เกรงว่าคนจะวิจารณ์นบีเพราะอะไรไปแต่งงานกับภรรยาลูกซึ่งจริงๆมันแต่งไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วเซดบินฮาริซะไม่ใช่ลูกนบีเป็นลูกบุญธรรมเป็นคนอื่นแต่ถ้าเป็นลูกจริงๆแต่งไม่ได้นะเพราะอัลลอฮ์ต้องการจะทำลายความเข้าใจผิดของคนในสมัยญะฮิลิยะห์ว่าลูกบุญธรรมเสมือนกับลูกแท้ๆรับมรดกได้อยู่ในบ้านได้โดนแล้วก็อะไรนะสัมผัสกับลูกจริงๆได้จริงๆคนอื่นเลยเนี่ยไม่ได้อิสลามต้องการที่จะให้เข้าใจตรงนี้ว่าเป็นคนอื่นจริงๆก็คือคนอื่นแต่เราได้บุญจากการอุปการะเป็นลูกบุญธรรมนะส่วนลูกเลี้ยงเนี่ยหมายถึงลูกที่ติดภรรยามานี้อีกเรื่องนึงนะลูกบุญธรรมคือเป็นคนอื่นเลยแล้วเราเห็นเอ็นดูสมมุติผมไปเจอเด็กคนนึงเป็นซีเรียโอ้โหสวยเลยผู้หญิงตอนยังเป็นเด็กอยู่เลี้ยงไปเลี้ยงมาโตเป็นผู้ใหญ่เกิดชอบจะแต่งงานก็แต่งได้เพราะอะไรเพราะเอามาเลี้ยงไงแล้วก็เกิดความรักก็เป็นคนอื่นอยู่ดีแหละเพราะมันไม่ถือว่าเป็นลูกเราแท้ไม่ใช่เรื่องจริงนะยังไม่ต้องเนี่ยพอมองแบบนี้คิดฉันคิดไปไกลแล้วไม่ใช่เรื่องจริงแต่ถามว่าถ้าทำได้จะไปว่าเขาได้ไหมไม่ได้หรอกเฮ้ยไปเอาลูกมาทำเมียลูกที่ไหนล่ะแต่ความรู้สึกส่วนใหญ่แล้วถ้าเลี้ยงมันก็จะรู้สึกเป็นลูกนั่นแหละอันนี้พูดเฉยๆนะแต่สมมติถ้าจะแต่งงานมันก็แต่งงานได้มันนิก้าซ้อสิเพราะเป็นคนอื่นเอามารับเลี้ยงอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังก่อนอายะห์กุรอานเนี้ยถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้ผมก็ไปค้นนะเวลาอ่านมาผมเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายต่อผมก็ไปค้นดูแล้วอายะกุรอานนี้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องเซดบินฮาริซะลูกเลี้ยงนบีนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะท่านนบีโดนเป็นกบฏขอโทษนะเป็นตำบลกระสุนตกเลยพวกยัยลียะว่านบีเสียหายว่าเอาลูกเอาอะไรนะเอาภรรยาลูกมาทำเมียโอ้โหโดนข้อหานี้โดนฟิตนะใหญ่เลยก็อัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปกลัวมนุษย์มันปากขี้ปากมนุษย์ทำอะไรได้ล่ะให้กลัวอัลลอฮ์เราทำถูกสักอย่างกลัวอะไรนะ อีกอันหนึ่งอีกแล้วก็เราบอกว่านี่วัลลอฮุยะซิมุกะมินันนัสเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงคุ้มครองให้เจ้าเนี่ยพ้นจากภัยของมนุษย์เนี่ยพ้นจากอันตรายจากมนุษย์มีคำพูดของท่านซูรีบอกว่ามีนัลลอฮิริซาละสารเนี่ยมาจากอัลลอฮ์สารก็วะฮีนั่นแหละมาจากอัลลอฮ์แล้วก็เมื่อมาจากอัลลอฮ์เนี่ยคนที่นำมาเผยแพร่ว่าอัลรอซูลิบัลลากนบีนำสารของอัลลอฮ์มาเผยแพร่เมื่อนบีเอาสารของอัลลอฮ์มาเผยแพร่ว่าอะไลนาอัตตัสลีมพวกเราเมื่อรู้แล้วว่านบีเอามาพูดหน้าที่ของเราก็คือยอมรับแล้วก็ปฏิบัติเห็นไหมคราวนี้ถามว่าท่านนบีเนี่ยทำหน้าที่บกพร่องไหมในการเผยแพร่สัจธรรมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะตอนที่นบีเนี่ยกล่าวปาศัยในฮัจญ์อำลานบีจะลาละฮัจญ์ส่งท้ายนะครับเพราะหลังจากนี้ประมาณ2เดือนนบีเสียละแต่คนไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้นก็คิดว่านบีคงอยู่อีกนานไม่คิดว่านบีตายด้วย
แต่ว่านบีเนี่ยพูดเป็นก็เรียกเป็นลางอะนะเป็นไหนๆเป็นก็เป็นการส่งท้ายแล้วในคุตบะวันนั้นเนี่ยไอยูฮันนาสนบีบอกนะโอ้มนุษย์ทั้งหลาย อินนะกุมมัสอูลูนะอันนีพวกท่านเนี่ยจะถูกถามถึงการทำหน้าที่ของฉันหมายถึงซอฮาบะห์นี่จะถูกถามด้วยว่านบีเนี่ยทำหน้าที่ดีไหมฟามาอันตุมตะกูลูนพวกท่านจะตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรถึงหน้าที่ของฉันกอลูนัชฮะดูอันนะกะกอดะบัลลักตะวะอัดไดตะวะนะซะฮตะพวกบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้ยินท่านนบีถามแบบนี้ก็บอกว่าพวกเราจะเป็นพยานยืนยันว่าท่านได้เผยแผ่แล้วปฏิบัติหน้าที่แล้วและได้แนะนำตักเตือนพวกเราแล้วซอฮาบะห์ตอบรับเลยนบีทำอะไรบ้างนะเผยแผ่แล้วนะปฏิบัติหน้าที่แล้วนะแล้วก็ทำการตักเตือนนะและท่านก็ได้ยกนิ้วมือทั้งสองของท่านขึ้นสู่ฟากฟ้านบียกเลยยกมือขึ้นเลยนะแล้วก็หันกลับมาทางเราขอต่ออัลเลาะห์บอกว่าเนี่ยฉันได้ทำหน้าที่แล้วนะแล้วก็กล่าวว่าฟาจาลยัรฟาอุสบะอัยฮีอิลัสซะมานบียกมือขึ้นท้องฟ้าแล้วแล้วว่ายุกอลิบูฮาก็หันมาทางพวกบรรดาซอฮาบะห์อิลัยฮิมยะกูลอัลลอฮุมะฮัลบะลักตุแล้วบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันได้เผยแพร่ฉันแล้วใช่ไหมฉันได้เผยแพร่สัจธรรมแล้วใช่ไหมและหลายๆครั้งที่นบีพูดศาสนาแล้วก็บอกว่าพวกท่านเป็นพยานกันนะพวกท่านทั้งหลายเป็นพยานให้กับฉันด้วยว่าฉันได้ทำหน้าที่แล้วอีกอันหนึ่งพี่น้องครับที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮูยาซีมุกามีนันนัสอัลลอฮ์จะคุ้มครองเนี่ยถ้าใครได้อ่านประวัตินบีเนี่ยรู้ไหมว่าช่วงแรกที่นบีมาเมืองมะดีนะห์ไม่มีค่ำคืนไหนเลยที่นบีจะนอนหลับได้สนิทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งยังถูกตามล่าฆ่ามาจากตอนที่อยู่มักกะห์พอเข้ามาเมืองมะดีนะห์พวกมุชริกีนเนี่ยส่งพวกสายสืบมาจ้องจะทำร้ายนบีแล้วมุกรเนี่ยมันไม่มีวีซ่านี่มันก็เดินเข้ามาก็ได้หมดแหละใครจะมาลอบแทงนบีลอบทำร้ายนบีกลางคืนเนี่ยท่านหญิงไอชารายงานบอกว่านบีไม่เคยนอนหลับสนิทเลยสุดท้ายมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ที่ตรงหน้าบ้านนบีก็ถามว่าใครเนี่ยเขาบอกว่าฉันคือซาดบินมาลิกจริงๆชื่อซาดบินอบีวะกอสเราจะเรียกกันว่าซาดบินอบีวะกอสคืออบีวะกอสเนี่ยเป็นฉายาของพ่อของท่านชื่อว่ามาลิกผมไปเจอเนี่ยเขาเขียนว่าซาดบินมาลิกใครจริงๆก็คือซาดบินอบีวะกอสก็บอกว่าฉันเองแล้วก็ถามนบีว่านบีมาถามว่าซาดมาทำอะไรเนี่ยฉันมาคุ้มครองนบีดาบถือแล้วก็ยืนเฝ้าอยู่หน้าบ้านท่านหญิงไอชาบอกว่าวันนั้นแหละเป็นวันแรกที่ฉันได้ยินเสียงกลท่านนบีตั้งแต่อพยพมากลนี่แปลว่าอะไรหลับสนิทเนี่ย นบีก็นอนกลนะท่านหญิงไอชาบอกเนี่ยฉันเป็นคืนแรกเลยนับตั้งแต่อพยพมาว่านบีหลับสนิทจริงๆหลับแบบไม่มีกังวลอะไรแล้วก็หลับนอนหลับสนิทเลยมีได้ยินเสียงกลหลังจากซาบีนบีว่าก๊อดมาเฝ้านบีหลังจากนั้นทุกคนที่เป็นซอบ้านนบีผัดกันมาแต่งงานเมียใหม่ๆนะเมียไว้ก่อนขอเฝ้านบีก่อนเมียบอกคืนนี้คืนแรกไว้ก่อนฉันขอเฝ้านบีก่อนสลับกันอยู่งั้นน่ะเหมือนมีงานเลี้ยงอ่ะเฝ้ากันอยู่จนกระทั่งอายะห์นี้ลงมาว่าวัลลอฮูยะซีมูกามินันนาสพออายะห์นี้ลงมาท่านนั้นแหละนบีชะโงกมาที่หน้าต่างหน้าบ้านบอกว่ากลับไปได้แล้วกลับไปอยู่กับเมียท่านไปอยู่กับลูกท่านเอ้าทำไมอ่ะอัลลอฮ์ลงวะฮีมาแล้วว่าพระองค์จะเป็นผู้คุ้มครองตัวฉันซอบ้าก็ไม่ต้องเฝ้าแล้วนะนี่คือที่มาของอายะห์นี้นะอัลลอฮ์ดูแลคุ้มครองนบีซอบ้าก็ไม่ต้องมาเฝ้าแล้วแต่ในมุมนึงนะในสงครามบะดัรเนี่ยก็มีคนที่คอยเฝ้านบีตลอดนะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอัลเลาะห์คุ้มครองปั๊บนบีลุยเลยคนเดียวเลยไม่ใช่ไม่ได้ก็อยู่นั่นแหละแต่ในภาวะหนึ่งที่ต้องโอ้ยแบบอยู่ตลอดเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นแต่ในภาวะสงครามแน่นอนว่าต้องมีคนคอยประกบท่านนบีอยู่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมัลกาฟิรินอัลเลาะห์เนี่ยนะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเนี่ยจะไม่ทรงให้ทางนำกับกลุ่มชนผู้ที่ปฏิเสธตอนนี้เข้าใจไหมพี่น้องครับว่า
หมายถึงอะไรหมายถึงเจ้าก็หมายถึงตัวท่านนบีเนี่ยให้เผยแพร่ไปและอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้คนเนี่ยรับอิสลามนะหมายถึงได้รับฮิดายะห์ด้วยกับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์และก็คนที่หลงทางเนี่ยด้วยกับพระประสงค์ของพระองค์นั้นในอายะห์กุรอานนึงที่พูดถึงว่าใครอยากศรัทธาเชิญใครอยากปฏิเสธก็ตามนั้นเชิญนะคนที่อัลลอฮ์ดลใจแต่ว่าในการดลใจของอัลลอฮ์แน่นอนว่าคนคนนั้นต้องมีหัวใจที่ดีด้วยนะคือคนที่อัลลอฮ์ไม่ดลใจให้ก็คือเป็นคนหัวใจอะไรหัวใจบอดไงตัวคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่นิสัยแบบนั้นมันมีไหมล่ะพี่น้องลองดูซิว่าเราที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่เคยที่จะสนใจในคำที่เป็นสัจธรรมอ่านต่อนะครับอ่านต่อนะอายะห์ที่68กุลยาอะห์ลัลกิตาบิลัสตุมอะลาชัยอินฮัตตาตุกีมุตเตารอوالإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكموَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَمنهم ما أنزل إليك من ربك ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرافَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىمن آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنونมาดูความหมายนะครับกุลแปลว่าจงกล่าวเถิดจงกล่าวเถิดใครอะมุฮัมมัดท่านนบีของเรานะจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดกล่าวว่าอะไรครับยาอะห์ลัลกิตาบโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายลัสตุมอะลาชัยอินพวกเจ้าเนี่ยมิได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดลัสตุมปฏิเสธไม่ใช่
ม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดชัยอินสิ่งใดฮัตตาตูกีมุตตารอดจนกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคัมภีร์เตารอดอันนี้สำหรับใครครับเนี่ยสำหรับยะฮูดีนะเพราะยะฮูดีเขาก็อยู่ในประชาชาติของนบีมูซานะก็ต้องปฏิบัติการตามเตารอดนะครับวัลอินจีลแล้วก็อินจีลนี่ก็คือของนาซอรอนะของนบีอีซาวะมาอุนซิลอิลัยกะมิรร็อบบิกุมนะและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าตรงนี้ก็หมายถึงกุรอานคราวนี้เราจะมีคำถามว่าเราจะเป็นคนที่ศรัทธาเชื่อในคัมภีร์เตารอตแต่ปฏิเสธกุรอานได้ไหมไม่ได้นะแสดงว่าพวกเราเนี่ยคือบุคคลที่สมบูรณ์และสมบูรณ์ในเรื่องของหลักความเชื่อที่ถูกต้องทั้งหมดสมบูรณ์หมายถึงว่าไม่ได้ว่าไม่มีอะไรผิดเลยนะมีความผิดอยู่แล้วแหละแต่พูดถึงว่าในหลักความเชื่อที่เรารับมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นหลักความเชื่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเราศรัทธาทั้งหมดเลยเตารอดอินจีนก็อยู่ในการศรัทธาของพวกเรามีคนถามว่าเราเชื่อในคัมภีร์เตารอดไหมเชื่อเราเชื่อในคัมภีร์อินจีนไหมเชื่อแต่มันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้เราไม่รู้เพราะมันมีการสังคายนามีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนว่ามีอยู่ในเตารอดและก็อินจีนคือการพูดถึงศาสนทูตท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดนะนั้นเป็นคริสต์อย่างเคร่งครัดเลยเป็นยะฮูดอย่างเคร่งครัดเลยแต่ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดจบไหมก็จบก็เป็นกาเฟสนั่นแหละนะเอาต่อมาวะลายาซีดันนะกาซีรอนนะอัลลอฮ์จะเพิ่มอะไรรู้ไหมการละเมิดเพราะยิ่งดื้อด้านที่จะปฏิเสธกุรอานไม่ยอมรับกุรอานเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นคนที่ละเมิดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกุรอานเนี่ยลงมาเนี่ยทยอยลงมาถูกไหมอายะที่1ปฏิเสธ1อายะพออายะที่2ลงมาปฏิเสธ2อายะแล้วคราวนี้หลักธรรมคำสอนลงมาคราวนี้เพิ่มการปฏิเสธไปเรื่อยๆเพิ่มการละเมิดไปเรื่อยๆนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของคนที่ศรัทธาต่อเตารอดและอินจีนเนี่ยก็คือต้องยอมรับในกุรอานนะแล้วเราบอกต่อว่ามินฮุมมาอุนซิลาอิลัยกะมิร็อบบิกะตุกยานาวะกุฟรอในการละเมิดเนี่ยอัลเลาะห์จะเพิ่มให้เรื่อยๆนะและการปฏิเสธศรัทธาจำนวนมากในหมู่พวกเขาดังนั้นพวกเขาจะเป็นคนที่เสียใจนะจะเป็นคนที่เสียใจนะฟาลาตะซาลัลกอมินกาฟิรีนและพระเจ้าก็จงอย่าเสียใจขอโทษทีตรงนี้ลาตะตรงนี้หมายถึงว่าจะอย่าเสียใจในกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นอันนี้หมายถึงกลับมาที่นบีมุฮัมมัดคือคนเราเนี่ยมันก็มีความหวังนะอันนี้เป็นเรื่องปกติมนุษย์เราเนี่ยถ้าทำอะไรแล้วไม่มีจุดมุ่งหวังเลยเนี่ยมันก็ขาดแรงใจนะแต่บางอย่างเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ใจเหมือนกันนะเช่นเวลาที่เราทำดีกับใครแล้วไม่ต้องหวังคำชื่นชมก็คือเราหวังจากอัลลอฮ์ไงเราหวังจากพระเจ้าแต่ถามว่าเขาจะไม่หวังไหมมันอาจจะมีบ้างอย่างน้อยก็เจอหน้ากับทักทายกันบ้างแต่ว่าแน่นอนแหละสิ่งที่เขาหวังความหวังผลบุญจากอัลลอฮ์แต่คราวนี้เช่นเดียวกันว่าทั้งที่อัลลอฮ์บอกนะว่าฮิดายะเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพระองค์เท่านั้นไม่มีใครให้ฮิดายะได้ใช่ไหมครับแต่ท่านนบีทำหน้าที่บอกให้ได้รู้ส่วนเรื่องจะรับไม่รับอยู่ที่พระองค์อัลลอฮ์มอบไปที่พระองค์เลยแต่ถามว่าเวลาเราสอนหนังสือเด็กเนี่ยเราอยากให้เด็กเชื่อฟังไหมล่ะเราก็อยากให้เด็กเชื่อฟังอยากให้เด็กเข้าใจหรืออยากให้เด็กเป็นเด็กดีแต่ว่าพอเวลามันเด็กเจอเด็กดื้อมันก็ทำให้เราเสียใจเหมือนกันอุปาองศาสอนไปโอ้โหเป็นปีๆดูดิไม่โอ้โหเราแทบจะไม่มันก็เสียใจมนุษย์แต่มันก็กำลังใจหมดเช่นเดียวกันกับที่ท่านนบีกำลังสอนพวกอาลุนกิตาบอยู่อยากจะให้ยะฮูดเนี่ยรับอิสลามแต่มันก็ดื้อเหลือเกินอัลเลาะห์จึงต้องปิดท้ายอายะห์บอกว่าอย่าไปเสียใจเลยนะกับสิ่งที่พวกเนี้ยปฏิเสธศรัทธาเพราะด้วยกับกมลสันดานนะพูดตรงๆก็คือในจิตก้นบึ้งของมันเนี่ยมันเป็นพวกที่ไม่เอาอะไรอยู่แล้วนะครับก็อย่าไปท้อแท้แล้วก็ให้ดำเนินการต่อไปเอาต่อมา
อินนัลลาซีนาอามานูแท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาวัลลาซีนาฮาดูฮาดูตรงนี้หมายถึงบรรดาผู้ที่เป็นยิวฮาดูตรงนี้แปลว่ายิวเลยนะแล้วก็วัซซอบีอูนนี่แหละซอบีอูนเนี่ยพวกไหนซอบีอูนเนี่ยบางคนนะบางคนซอบีอูนเขาหมายถึงเป็นกลุ่มหนึ่งจากชาวคริสต์ส่วนยาฮูดเนี่ยก็คือคนที่ปฏิบัติตามคัมภีร์เตารอตซอบีอูนก็คือกลุ่มหนึ่งจากชาวคริสต์ส่วนมูจาฮิดเนี่ยบอกว่าไม่ใช่คือพวกมายูซีพวกที่บูชาไฟไม่มีศาสนาบางคนบอกว่าซอบีอูนคือพวกที่นับถือดวงดาวมีไหมคนเชื่อดวงดาวเป็นพระเจ้ามีพวกนี้เขาจะอยู่กับการดูจักรราศีทำอะไรเนี่ยต้องมีเครื่องมันเขาเรียกอะไรมีวิธีการเยอะจะออกบ้านจะออกรถต้องดูฤกษ์ดูราศีพวกนี้ก็จะอยู่กับท้องฟ้าแต่ลืมไปว่าใหญ่กว่านั้นคืออะไรคือผู้สร้างท้องฟ้ามันดูตลอดทุกวันแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ใช้ประโยชน์นะใช้ประโยชน์จากท้องฟ้าแต่ใช้จากดวงดาวแต่ไม่รู้จักผู้สร้างนะก็เด็กซอบีอูนนะแล้วก็วันนาซอรอก็แน่นอนพวกคริสต์นะครับมันอามานะบิลลาฮิวัลยอมินอาคริสต์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้คุณจะเป็นซอบีอูนเป็นเอทิสไม่นับถือศาสนาเลยเป็นยิวเป็นคริสต์นะแล้ววันหนึ่งศรัทธาต่ออัลเลาะห์เข้ามารับอิสลามศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันบรโรคและก็ปฏิบัติความดีงามนะศรัทธาต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติความดีงามวะอามิลซอลิฮันฟะลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะซะนูนพวกเขาก็ไม่ต้องกลัวใดๆไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาคําว่ากลัวตรงนี้เนี่ยกลัวตอนไหนรู้มั้ยพี่น้องตอนไหนตอนที่ใกล้จะตายใกล้จะตายพระเรียกพังงาบแล้วคือทุกคนเนี่ยจะอยู่ในภาวะขับขันที่สุดก็คือช่วงวิญญาณออกจากร่างช่วงนั้นนี่คือโอ้โหมันเป็นช่วงที่อธิบายไม่ได้เพราะว่าผมก็ยังไม่เคยตายนะ อาจารย์รู้ด้วยแหละว่าผมก็ไม่เคยตายนะแต่แค่หายใจไม่ออกนี่ก็อึดอัดตายน่าดูแล้วแต่มันเป็นช่วงขับขันของชีวิตจริงๆแหละช่วงที่วิญญาณจะออกจากร่างแล้วอัลลอฮ์ก็จะเบิกเนตรเราเบิกเนตรให้เห็นใครรู้ไหมผู้ที่จะมาเก็บวิญญาณตอนนี้เราไม่เห็นหรอกนะแม้กระทั่งมุงอะไรนะเนี่ยรอกีบุญอาทิตย์เนี่ยจดบันทึกซ้ายขวาก็ไม่เห็นแต่สิ่งแรกที่ก่อนจะตายที่เราจะเห็นก่อนตายเลยนะก็คืออัลลอฮ์เบิกเนตรให้เราเห็นมาลิกินมูดเราจะเห็นพอเห็นปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วจะตายคนอื่นไม่เห็นคนอื่นไม่เห็นนะเราเห็นอยู่คนเดียวเราจะตายเนี่ยเราเห็นนะเสร็จแล้วมาลาอิกะฮ์นี่แหละก็จะมาแจ้งฟาลาคอฟุนอะไรวะอับชิรูบินจันนะฉันเอาข่าวดีมาบอกนะจะไปสวรรค์อย่าเสียใจนะอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกไปไอ้ข้างๆเนี่ยร้องไห้หมดแล้วไอ้ข้างๆร้องไห้โอ้ยมาเอ้ยมาจะไปแล้วร้องไห้แต่คนตายเป็นไงดีใจอ่ะทำไมดีใจล่ะพอมาลาอิกะฮ์มาแจ้งแล้วว่าเดี๋ยวจะไปสวรรค์อันนี้คนดีนะแต่คนไม่ดีอีเรื่องนึงคนอีกไม่ดีตรงข้ามเลยนั้นที่อัลลอฮ์พูดถึงความกลัวจริงๆเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะแม้กระทั่งกลัวจนกลัวนู่นกลัวเนี่ยแต่ไม่เท่ากับวันที่วิญญาณจะออกจากร่างเพราะวันนั้นคือมันที่สุดแล้วจึงอัลลอฮ์จึงแจ้งข่าวดีว่าไม่ต้องห่วงนะคนที่จะอะไรนะครับที่จะจากอีกที่นึงไปสู่อีกที่นึงเนี่ยจะมีข่าวดีดังนั้นกออีดะกฎข้อนึงนะเขาบอกว่าการจะย้ายจากที่ใดไปที่หนึ่งเนี่ยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะมีความเจ็บปวดเขาบอกว่าตัวอย่างนะเหมือนกับทุกคนที่ออกมาจากครรภ์มารดาเนี่ยเด็กทุกคนที่ออกมาจากครรภ์มารดาจะร้องไห้เพราะมันคือการเปลี่ยนจากอีโลกนึงไงที่เขาอยู่ในโลกของครรภ์มารดาแล้วออกมาอยู่ในโลกของมนุษย์ก็เปลี่ยนสภาพมาก็ต้องร้องไห้ร้องไห้นะครับและอีกส่วนหนึ่ง
ก็คือวันที่เราเสียชีวิตที่จะจากไปสู่อีโลกนึงก็คืออัลลัมบัซซักวันก่อนเนี่ยผมไปอ่านในหนังสืออันนึงนะนี่ผมเสริมด้วยทำดีละเขาถามว่าเวลาที่เราวิญญาณออกไปจากร่างเนี่ยอัลลอฮ์จะให้วิญญาณเนี่ยเข้าร่างมาอีกทีนึงตอนนี้มี2ทัศนะทัศนะแรกบอกว่าเป็นแค่วิญญาณอย่างเดียวแต่ทัศนะของจุมฮูดเนี่ยบอกว่าวิญญาณเข้ามาในร่างด้วยนะวิญญาณเข้ามาในร่างแม้ว่าจะเหลือแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสมมติไปโดนไอ้เข้งับเหลือแต่นิ้วก็เข้ามาแล้วก็ทำการสอบสวนเพราะในรายงานบอกว่าจับร่างนั่งแล้วก็มีการถามแต่คราวนี้เนี่ยอัลลอฮ์ปิดความรับรู้ของเราไว้ว่าเราไม่เห็นเราเห็นแค่เป็นร่างนอนแต่จริงๆนะวิญญาณมาอยู่ในร่างแล้วก็การแล้วก็ทำลายส่วนร่างกายที่เราเห็นก็คือบุบสลายเน่าไปและมันก็เลยมีเรื่องเล่ามาเยอะเลยบอกว่าเนี่ยไปเจอขุดหลุมแล้วเจอผ้ากับฟันฉีกขาดไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องเล่าทั้งนั้นแหละพี่น้องเพราะอะไรไหมเพราะว่าไอการสอบสวนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ปิดเอาไว้คราวนี้มีคนก็ถามต่อว่าวิญญาณเข้ามาในร่างนะแล้วก็ทำการสอบสวนแต่อยู่อีโลกแล้วนะบัซซักแล้วนะแต่เราไม่เห็นหรอกเราไม่รู้คราวนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องรับเห็นถุงศพที่มันต้องมีการเคลื่อนไหวถูกตีถูกทุบสิเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าคุณลองนึกถึงตอนคุณฝันนะคุณฝันเนี่ยคุณนอนอยู่วิญญาณอยู่ในร่างป่ะอยู่ในร่างตอนนอนเนี่ยอาญาเคยฝันใช่ไหมแล้วเคยฝันร้ายฝันที่แบบมันโดนตีโดนรู้สึกเจ็บไหมในฝันรู้เจ็บไหมโอ้ยรู้เจ็บในฝันคนฝันร่วมบริเวณนี้ก็รู้สึกอร่อยนะแต่จริงนอนเฉยหน่อยหรือยกตัวอย่างนะฝันโดนบีบคอโดนแต่ร่างกายคนข้างๆเห็นเป็นไงนอนนิ่งเลยเว้ยเออนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยในดุนยาก็เห็นอร่อยเห็นแล้วนี่ไงในฝันโคตรทรมานเลยหูวิ่งหนีหูจะตายเอาเจ็บหมดนะเป็นความรู้สึกหมดเลยทรมานแต่ตัวเป็นไงนอนหลับคอกฟีดเขาบอกนี่แหละสภาพเดียวของอะไรนะของคนที่ถูกลงโทษในกูโบสก็เราไม่เห็นอะไรแต่วิญญาณเนี่ยโคตรเจ็บเลยโดนทุบปังปังอยู่อันนี้ตัวอย่างนะอันนี้เรื่องที่มันเป็นเรื่องลึกนิดนึงนะครับอยู่ในหนังสือฟิกฮุซุนนะห์นะเป็นหลักกีดาด้วยจ้าหลายคน เสียงสาวนะสรุปนะก็จะไม่มีอะไรละตัวนี้ก็คือเรื่องของเสียใจนะเสียใจอันนี้หมายถึงอะไรเราจะตายเราต้องไปเสียใจแล้วเพราะเรารู้กำลังจะย้ายไปอยู่ที่ดีกว่าขอ70 71อีกอายะห์นึงได้ไหมครับนะได้นะเดี๋ยวจันสมิธมานะอันนี้ไม่มีคำอธิบายเยอะนะครับอ่านอย่างเดียวละกอดอะคอนามีซากบานีอิสรออีลوأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوىأنفسهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلونوحسبوا ألا
ตะกูนะฟิตนะตุฟะอามูวะซัมมูอีกรอบหนึ่งนะวะฮาซีบูอัลลาตะกูนะฟิตนะตุฟะอามูวะซัมมูثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهمซุมมาตานะเริ่มตรงซุมมาตาซุมมาตาบัลลอฮูอีกรอบหนึ่งครับซุมมาตาบัลลอฮูอะลัยฮิมซุมมาอะมูวะซัมมูกะซีรุมมินฮุมซุมมาตาบัลوَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ นะครับมาดูความหมายนะ70 71แล้วก็ดะอะคอซนามีซากอบานีอิสรออีลเราจะได้ยินสำนวนนี้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอะคอซนานะก็คือมีซาก็หมายถึงอะไรแท้จริงเราได้เอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลนะวงวานอิสราเอลบันิอิสราเอลวะอัรซัลนาอิลัยฮิมรุซูลาและได้ส่งบรรดาศาสนทูตมายังพวกเขาไม่มีกลุ่มชนใดที่จะได้รับมีการส่งศาสนทูตมาเยอะกว่าเท่ากับบันิอิสราเอลนี้แล้วก็ต้องคิดดูนะว่าต้องขนาดไหนเพราะว่าแน่นอนว่าอัลลอฮ์จะส่งสันทูตมาในภาวะคนที่ดื้อนะแม้กระทั่งอาหรับเองตอนที่นบีนั้นได้ถูกแต่งตั้งมาก็เป็นสังคมยาฮิลียะนะบันิอิสรออีลแม้ว่าจะเป็นกลุ่มชนที่นะได้รับนะการยกย่องนะครับนะแต่ส่วนหนึ่งพวกเขานี่ก็คือว่าส่วนหนึ่งที่มีคนดีเขาก็มีนะเยอะแยะเลยที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ในส่วนหนึ่งก็คือเขามีการในกลุ่มชนเขาเนี่ยมีการส่งรอซูลลงมากุลละมาจาอะฮุมรอซูลุมบิมาลาตะวาอันฟุซูฮุมฟารีกอมกัซซะบูวะฟารีกอยยักตุลูนทุกครั้งที่ศาสนทูตคนใดนำสิ่งที่จิตใจของเขามาไม่ชอบเวลาที่นบีรอซูลนำสิ่งมาเผยแพร่แล้วใจเขาไม่ชอบกลุ่มหนึ่งก็ปฏิเสธเพราะว่าสอนไม่ถูกใจในยุ่งกันนะถ้าสอนให้ถูกใจนี่พังจะแม่ฉันไปบรรยายอาจารย์ทำไงดีลูกฉันเป็นตุ๊ดเอาเลยจ้ามีหะดีษบอกเป็นไรโอ้โหยุ่งสอนเอาใจถึงก็ต้องบอกว่าไม่ได้บาปสมมตินะใช่ไหมคือคนเรานี่มันเกรงใจมนุษย์กันไม่ได้หรอกเพราะถ้าเกรงใจมนุษย์เนี่ยหลักการอัลลอฮ์เพี้ยนเนี่ยยุ่งเลยก็ต้องพูดกันตรงๆนะก็นี่รับไม่ได้อีกเรื่องนึงนะนั้นมาถามฉันนี่ต้องทำใจนิดนึงนะเพราะว่าฉันจะไม่เอาตามใจคุณผมต้องเอาตามหลักการศาสนานะก็นี้
นบีเนี่ยถูกส่งมาเพราะไม่ตรงใจมันทำไงไม่เชื่อเลยไม่เอาเนี่ยโต้แย้งเลยไม่เอาไม่ฟังนี่เหมือนกันนะสำคนบ้านเราเนี่ยไปเรียนจบมาหรอตอนไปขึ้นไปส่งขึ้นเครื่องบินเนี่ยยัดตังค์ให้กลับมาสอนนะต้องเอาต้องกลับมาสอนนะในชุมชนพอเขาสอนปุ๊บไม่ถูกใจไม่เอามึงแล้วไม่ฟังนี่ไงแล้วให้เขาไปเรียนหนังสือมาอ๋อถ้าสอนถูกใจแต่ไม่ถูกนะอันนี้ชอบเออนี่คนมันก็แปลกนี่มันนิสัยใครนิสัยยะฮูดเขาอย่ามาใช้แล้วก็หนักกว่านั้นยะฮูดเป็นไงกัซซะบูวะฟารีกอนยะกตูลูนกูฆ่ามันเลยนะฆ่ารอซูลเลยมีโดนไปนบีซะกะรียาใช่ไหมซะกะรียาอีกคนหนึ่งนบียะฮยาโดนฆ่าโดนตัดคอเลยนบียะฮยานะอ่ะฮาซีบูอัลลาตะกูนฟิตนะพวกเขาคิดว่าจะไม่มีการทดสอบใดๆเกิดขึ้นรู้ไหมเหตุที่เขากล้าดื้อกับอัลลอฮ์เนี่ยหรือดื้อกับรอซูลเนี่ยเขามองว่าหลังจากนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนเราเนี่ยนะถ้าเชื่อว่ามีโลกหลังความตายรอเราอยู่เนี่ยเราไม่กล้าหรอกทำไมบางคนเนี่ยขอโทษนะแค่เงินไม่กี่บาทเนี่ยไม่กล้าหยิบเลยนะสมมุติเนี่ย เราทอนสตังค์ไปขาดไปบาทหนึ่งนี่วันก่อนนี่ฉันเจอเต็มๆ เลยใส่โต๊ะอย่างนี้แหละฉันนี่แหละไปซื้อไข่ร้านนึงไปซื้อไข่เสร็จปั๊บราคาเนี่ยเขาแปะเอาไว้เบอร์0 133บาทยังถูกเลยฉันคนจ่ายตลาดฉันรู้ดิไข่เบอร์0 133ไม่มีหรอกฉันก็ว่าไข่มันลดราคาเยอะไว้ผมก็เลยซื้อบอกว่าเอาแผงนึงนะแล้วผมก็ไปเดินซื้อปงซื้อปลาต่อพอกลับมามันขึ้นเป็น138เมื่อกี้133อยู่เลยไม่ผิดแล้วก็เจ๊คนนึงก็กำลังกาวหัวแล้วก็บอกว่าไอ้ลูกน้องมันแปะป้ายผิดตะกี่วันแล้วเนี่ย ถึงว่าทำไมขายดีร้านฉันเ พิ่งเข้ามาเจ๊เนี่ยเพิ่งเข้ามาเจ้าของร้านตัวจริงเข้ามาไอ้ลูกน้องมันแปะป้ายผิดเป็น133แล้วคราวนี้เนี่ยเราคุยกับเขาไว้แล้วว่าเราซื้อ133คราวนี้เวลาฉันโอนราคาเต็มข้างบนเขาบอกโอ้โหท่านผู้ทรงศีลดีมากเลยนะเนี่ยเขาบอกกี่บาทฉันก็ไม่อ๋อทำไมฉันจะไปเอาทำไม4-5บาทแล้วฉันบอกพี่รู้ไหมผมเนี่ยเอะใจแล้วผมราคาเนี่ยไม่มีถ้าถูกกว่านี้ผมว่าโดนแจ้งจับนะขายได้ไงเบอร์0 133จริง150กว่านะรู้เปล่าถ้าไปตลาดทั่วไปตอนนี้140ยังซื้อได้ผมจะเอาอีกเพิ่มอีกนี่กำลังโทรบอกไม่มาเมาไว้หลานนี่ถูกกับน้องจองอีกน้องจอง140เลยเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเนี่ยเอาผมจ่ายราคาเต็มนะเขาก็ขอบคุณยกมือไหว้ผมใหญ่แล้วก็คุยกันสักพักนึงแล้วก็เดินออกไปกลับมาบ้านรู้ไหมผมลืมกดโอนพอมาดูใน SMS เฮ้ยแล้วกูไม่ได้จ่ายค่าไข่ดีกว่ายุ่งเลยกลับมาบ้านปวดหัวเลยโอ้ทำไงดีเนี่ยไม่ได้จ่ายเขาผ่านไปอีกอาทิตย์นึงแล้วก็อาทิตย์นึง2อาทิตย์เพราะว่าผมไม่ได้เข้าตลาดวันนั้นอีกอาทิตย์นึงอีกอาทิตย์นึงผมไปก็ไปเจอลูกสาวผมก็บอกว่าผมมาจ่ายค่าไข่ครับงงลูกสาวเขางงเนี่ยแม่มีคนมาจ่ายค่าไข่ไม่ยอมเอาไข่ไปด้วย เขาจะมาจ่ายค่าไข่ก็เลยโทรบอกอ๋อพี่คนนั้นใช่ไหมจำได้ก็เลยโอนเข้าไปผู้ทรงศีลจำได้นั่นนะเกือบไปแล้วขี้โกงฉันเนี่ยคิดเยอะเลยเกิดมันไปลงเฟซนะไอ้นี่มิจฉาชีพแต่งโต๊ะมาหลอกเอาไข่กินไปฟรีฉันโดนเลยแต่เขาบอกว่ามันเคยมีแบบนี้จริงๆคือเขาสับเพ่าด้วยหนึ่งคือจำไว้เลยนะมันก็ต้องคนที่จะขายของเนี่ยดูซะหน่อยโอนไม่เช็คก่อนไอ้นี่ก็ไม่เช็คไงคิดว่าผู้ทรงศีลไงไม่ใช่ไอ้เราก็ลืมกดยืนยันมันหายไปไม่ได้คิดจะโกงเลยแต่คุณก็ต้องเช็คด้วยไงเหมือนกับรับตังค์อ่ะถามบางทีเรานับตังค์ผิดไปมันหายไปเขาก็ไม่ได้เจตนาโกงแต่เราไม่ละเอียดเองพอเราไม่นับปุ๊บก็จะมาโทษเราคนเดียวก็ไม่ได้แกก็ไม่ดูอ่ะสุดท้ายผมก็จ่ายเข้าไปเขาก็บอกว่าจะเอาราคาจะเอาราคาเหมือนวันนั้นมันลดอีกไงลดมาอีก2บาทผมก็จ่ายราคาเท่าเดิมก็คือ138โอ้โหเขาดีใจใหญ่เลยบอกมีคนแบบนี้ในสังคมเนาะมีโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมที่ดีนะจะเป็นแบบนี้แหละเขาจะไม่โกงหรอกบาท2บาทเขาก็ไม่โกง
อันนี้เขาเรียกเราผู้ทรงศีล ผู้ทรงคุณธรรมพูดอย่างนั้นแล้วกันนะอ้าวต่อมาฮาซีบูอาลานะกูฟิตนะเขาไม่คิดไงครับว่ามันจะมีฟิตนะหลังจากนั้นมาโกงบาท2บาทจะเป็นอะไรแต่รู้ไหมล่ะโกงบาท2บาทวันกิยามะห์ไหวแบกไหมล่ะที่ดินคืบเดียวเนี่ยลงไป7ชั้นไหวแบกเหรอเลื่อนเสาหลักทีนึงบาปขนาดไหนทำเลยล้ำเข้ามาที่คนอื่นเขาเนี่ยบาปขนาดไหนเนี่ยมันบาปทั้งนั้นเลยถ้าเราเชื่อนะว่ามีรอกหน้ารอเราอยู่นะพวกเขาจึงได้ตาบอดหูหนวกนี่ไงฟ้าอามูวาซอมูทำเป็นไม่เห็นไปโกงเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาจะว่ากลดากูก็ไม่สนกูได้ประโยชน์กูไม่อายสักอย่างก็เลยทำเป็นคนตาบอดหูหนวกไม่ทำไม่สนอะไรซุมมาตาบ้าอะไรหิมเกิดสังคมทัวลงเยอะๆไปไงกลับมาเป็นคนดีขอโทษอีแล้วมันมีไหมมันมีนะไอ้พวกแบบเวลากระแสมาแรงๆนะยอมดีโอ้ยนั่นเลยพอกระแสหายปั๊บเป็นไงซุมมาอามูซุมมาซอมมูเอาอีเดิมอีแล้วทำแบบเดิมอีแล้วไม่เข็ดไม่ลาบตีบทตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเสียใจจ้ะพอถึงเวลาจริงเอาอีแล้วกาซีรุมมินฮุมพวกนี้เหลือเยอะมากเลยในสมัยยะฮูดยะฮูดจะมาอ้อนวอนนบีเวลาเกิดเรื่องใช่ไหมเกิดภัยมาแล้วโอ้ยนบีจ๋าช่วยฉันด้วยพอนบีให้โอกาสทอรถอีกแล้ววัลลอฮูบาซีรุมบีมายะมาลูนนะเป็นจำนวนมากในหมู่พวกเขาและอัลลอฮ์ผู้ทรงเห็นสิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทำไว้อัลลอฮ์ทรงเห็นในสิ่งที่กระทำไว้นั้นถ้าถามเขาถามเขาบอกว่าพี่จะไม่มาจ่ายเนี่ยเขาถามฉันนะบอกไม่มาจ่ายเขาก็คงตามไม่ตัวไม่เจอหรอกเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าด้วยกับความที่เรารู้ว่าไม่ได้ติดอยู่ในใจเลยต้องผ่านไปได้แต่ต้องผ่านไปจ่ายให้ได้ดังนั้นเวลาที่เราคดโกงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันไม่สบายใจหรอกจริงไหมไม่สบายใจหรอกนั่นแหละแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเวลาเราทำอะไรที่ไม่ดีไปโกงอะไรแล้วเราไม่สบายใจเนี่ยนั่นแหละคือเครื่องหมายคนดีคนที่กลัวนรกเวลาฟังเรื่องนรกแล้วตัวสั่นอาจารย์เอ้ยฉันกลัวเหลือเกินฟังแล้วบางทีน้ำตาไหลนะหวาดกลัวอันนี้คนดีไม่คนดีคนดีนะถ้าฟังเรื่องนรกแล้วก็กลัวเนี่ยคนดีฉันกลัวเป็นมุนาฟิกจังเลยนี่คนดีเพราะไอ้คนชั่วทั้งหลายเนี่ยมันไม่กลัวหรอกพวกเนี้ยมันทำบาปโดยที่มันไม่สนใจนั้นเวลาเราทำบาปแล้วเรารู้สึกว่ายังละอายอยู่ยังมีความรู้สึกว่ามันกังวลใจเรารู้สึกไม่ดีเลยเมื่อกี้ด่าเข้าไปด่ามันเมื่อกี้มันมากแต่พอด่าไปเสร็จกลับมาบ้านโอ้ยไม่น่าว่าเลยปากฉันเร็วไปหน่อยนั่นแหละคนดีนี่คนดีนะอย่างน้อยเราก็ยังมีจิตสำนึกว่าไอ้ที่ทำไปเป็นไงไม่ถูกต้องมันไม่ดีเราต้องแก้ไขปรับปรุงแต่คนชั่วจริงๆเนี่ยมันไม่สนใจหรอกใครจะด่าจะว่ามันไม่สนใจเพราะเหตุอะไรบ้างเพราะเราบอกว่าเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีการทดสอบหลังจากนี้แล้วใช่ไหมไม่คิดว่ามันจะมีการทดสอบหลังจากนี้ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำไปมันจะมีผลคนเป็นลูกไม่กล้าเนรคุณพ่อแม่เพราะรู้ว่าต่อไปเรามีลูกเดี๋ยวเราโดนแน่เราก็ต้องทำดีกับย่อกับมะเรานะดังนั้นตรงนี้เองนะครับอายะนี้เนี่ยนะสำคัญมากๆคืออาลาตะกูนะฟิตนะสาเหตุที่พวกเขาดื้อกับอัลเลาะห์พวกเขาทำเป็นหูหนวกตาบอดเพราะเขาไม่คิดว่าจะมีบททดสอบหลังจากนี้อีกแล้วซึ่งของเราเนี่ยมันมีทั้งบททดสอบที่อยู่ในดุนยาบางเรื่องอัลเลาะห์ให้เห็นในโลกนี้เลยนะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณรอดโลกนี้คุณจะไม่เจอโลกหน้าโลกหน้านี่หนักกว่าอีกโลกหน้านี่หนักกว่าอีกแต่เราก็อย่าให้ได้โลกนี้เพราะว่ามีซอบ้าคนนึงเป็นคนดีมากเลยแกขอกับอัลเลาะห์บอกว่ายาอัลเลาะห์ถ้าฉันมีบาปอะไรก็แล้วแต่นะขอให้อัลเลาะห์เนี่ยลงทันฉันในโลกนี้เลยอย่าได้ให้เหลือในโลกหน้าพอขอแบบนี้อัลเลาะห์รับปั๊บนี่ป่วยเลยจากคนเดินเดี่ยวแรงดีกลายเป็นลูกไก่เลยนอนแย่เลยนบีไปเยี่ยมนบีรู้แล้วว่าไปขออะไรมานบีรู้ใช่ไหมนบีก็ถามว่าไปขออะไรมาเนี่ยฉันขอว่าถ้าฉันมีบาปอะไรขอให้อัลลอฮ์เนี่ยลงโทษฉันในโลกนี้เลยเพื่อจะให้ไม่รับโลกหน้านบีบอกแกขอแบบนี้ไม่ไหวหรอกแล้วอัลลอฮ์ทำเนี่ยไหวไหมเนี่ยแย่เนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยไหวไหม
ม่ไหวนั้นขอให้ได้รับความผาสุกทั้งโลกนี้และโลกหน้าขอสองโลกเลยรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะเป็นที่มาของดุอานี้อัลลอฮุมมารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนัสพออ่านดุอาเท่านั้นแหละลุกป๋อเลย อันนี้อยู่ในหนังสือนะตัฟซีรกัสซีนี่แหละพออ่านดุอานี่เราลุกป๋อเลยเพราะไปขอดุอาผิดไปขอให้อัลลอฮ์ลงทันในโลกนี้แต่เขาเนียดดีนะเพราะเขารู้ว่าโลกหน้าเนี่ยมันหนักกว่าเขาขอโลกนี้เลยแต่จริงๆเวลาเราขออย่าไปขอแบบนั้นขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษทั้งโลกนี้และโลกหน้าให้พ้นไปเลยจะมาเอาไปทำไมล่ะขอไม่ดีนะขอให้ฉันแข็งแรงถ้าป่วยขอให้ป่วยน้อยไม่ต้องขอแบบนี้นะขอไม่ให้ป่วยเลยไม่ใช่ขอถ้าป่วยแล้วขอให้ป่วยน้อยหน่อยนะไม่เอาจะไปขอทำไมให้ป่วยขอให้แข็งแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ขอป่วยสิซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์